แท็กซี่กลับจากสถานบันเทิงตอนกลางคืนนะครับแล้วขากลับมันไม่ไหวมันจะอ้วกก็เลยขอแวะลงข้างทางอ้วกใส่ถุงบนรถบ้างเปิดกระจกแต่สุดท้ายคนขับเรียกบอกเอามา500ค่าอ้วกค่าเสียเวลาต่อเหลือ200ไม่ยอมคว้ามีดยาวขึ้นมาฟันหัวจนเป็นแบบนี้ครับพี่เยอะขนาดไหนเยอะเลยจะเชื่อผมพี่ถามพี่เขาไม่อะไรนะมีเปิดอะไรบ้างมีเปิดอะไรบ้างรถผมเพิ่งยศออกก็เตรียมท้ายผมอยู่เนี่ยแล้วเปิดอะไรบ้างแล้วเปิดอะไรบ้างเปิดมันก็ยังไม่ได้อ้วกก็บอกกันจ่ายเงินมาเท่าไหร่มิเตอร์เอามันเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ร้อยจ่ายมามันไม่ถึงมันไม่ถึงไม่จ่ายเข้าอ้วกเลยเหรอเออเฮ้ยเยอะไปรถเอามาตังเงินสดมาเยอะนะเยอะเท่าไหร่นะจ่ายเข้าวงมา200ครับเออไม่จ่าย200แหละ200ที่นี่200ไปๆๆๆๆเขาบอกว่าถ้ามันเลอะรถเนี่ยอ่ะโอเค500ก็ยอมจ่ายแต่ผู้บาดเจ็บเขาบอกมันไม่ได้เลอะมันไม่ได้เลอะเลอะเลยนะแม้แต่นิดเดียวซึ่งวันนี้น้องสาวคนเจ็บแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยมาด้วยกันเพื่อมาร้องเรียนเขาบอกว่าวันนั้นมากันประมาณสัก3คนกลับจากสถานบันเทิงมีเพื่อนอีกคนนึงเป็นคนสิงคโปร์มารับแถวๆร้านอาหารย่านประดิษฐ์มนูธรรมพอมาได้สักพักหนึ่งก็เลยมีการขอเจาะแวะเพื่อที่จะลงไปอาเจียนซึ่งคนที่อาเจียนชื่อว่าปุ้ยคุณปุ้ยอาเจียนไปแล้วรอบนึงแล้วโชเฟอร์มาเช็ดรถบอกโอ๊ยเสียเวลาสักพักนึงคุณปุ้ยจะอาเจียนอีกรอบนึงรอบนี้โชเฟอร์หยิบถุงพลาสติกมาให้แล้วคุณปุ้ยก็เปิดกระจกไม่อยากจะอาเจียนใส่ถุงกลัวมันจะเลอะรถไม่ได้เลอะรถเลยแต่เรียกค่าเสียหาย500เขาก็พยายามตอบบอกขอ200ได้ไหมล่ะแต่เขาบอกพยายามจะจ่ายแล้วนะแต่แท็กซี่ไม่ยอม200ไม่เอาโต้เถียงกันจนสุดท้ายบอกเอาไม่ขึ้นและลงพอจะลงเนี่ยแท็กซี่คว้ามีดยาวมาไล่ฟันศีรษะคุณปุ้ย 2-3 ครั้งเอาแขนขึ้นมากันจนสุดท้ายเนี่ยหลบหนีไปตอนนี้คุณปุ้ยยังเลือดข้างในสมองอยู่เลยคุณผู้ชมกะโหลกร้าวเย็บ20เข็มนิ้วหัก2นิ้วจากการถูกฟันต้องใส่เฝือกเย็บอีก2เข็มตอนนี้นอนโรงพยาบาลอยู่อยากจะดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าแจ้งตำรวจสน.โชคชัยไปแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะยังไงต่อซึ่งตอนนี้เหมือนมีการประสานไปยังแอปที่ใช้เรียกรถซึ่งเขาบอกว่าค่าโดยสาร200แต่ค่ารักษาพยาบาลก็หลายหมื่นตอนนี้แอปทำแค่ระงับบัญชีโชเฟอร์รายนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีการลงโทษอะไรเลยไม่รู้ว่าหลังจากนี้ตำรวจจะไปแจ้งข้อหาพยายามฆ่าให้หรือเปล่าเพราะลักษณะพฤติการมันอุกอาจเหลือเกินแค่ไม่จ่ายค่าอ้วก500เอามีดมาฟันเลยจากเงินที่ต่อรองกันไม่ลงตัว200 500แต่อาการของคนโดนตีอ่ะเจ็บหนักนะคะโดยเฉพาะที่ศีรษะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ